The Delta variant. สายพันธุ์เดลต้าเป็นหนึ่งในสายพันธุ์น่ากังวลที่องค์การอนามัยโลกติดตามอยู่มันแสดงให้เห็นแล้วว่าแพร่กระจายได้ง่ายกว่ามีการกลายพันธุ์ในหลายตำแหน่งของสายพันธุ์เดลต้าที่ขอยกตัวอย่างนะคะทำให้มันพร้อมเข้าไปเกาะติดกับเซลล์ของมนุษย์ได้ง่ายขึ้นมีการศึกษาในแลบที่บ่งชี้ว่าไวรัสมีการเพิ่มจำนวนมากขึ้นในระบบทางเดินหายใจของมนุษย์ในกลุ่มตัวอย่างมีการศึกษาในแลบที่ดูค่า CT หรือปริมาณไวรัสของคนที่ติดเชื้อสายพันธุ์เดลต้าซึ่งแปลว่าคนจะมีปริมาณไวรัสสูงกว่าเมื่อติดเชื้อสายพันธุ์นี้เพราะฉะนั้นมีหลายปัจจัยค่ะเรากำลังทำงานกับหลายกลุ่มทั่วโลกเพื่อพยายามเข้าใจให้มากขึ้นถึงเหตุผลเหล่านี้แต่ไวรัส SARS-CoV-2 และสายพันธุ์กลายพันธุ์ทั้งหมดเป็นอันตรายสำหรับสายพันธุ์เดลต้าในเรื่องความรุนแรงของโรคหลายประเทศมีอัตราการเข้ารักษาในโรงพยาบาลสูงขึ้นแต่สำหรับคนที่ติดเชื้อสายพันธุ์เดลต้ายังไม่ได้แปลว่ามีอัตราการป่วยเสียชีวิตที่สูงขึ้นนะคะสิ่งที่เรารู้คือมาตรการทางสาธารณสุขและสังคมใช้ได้ผลในการป้องกันสายพันธุ์เดลต้าเรารู้ว่าวัคซีนที่มีปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในการป้องกันโรครุนแรงและการเสียชีวิตเพราะฉะนั้นคนที่เข้าถึงวัคซีนได้เมื่อถึงคิวก็ให้ไปรับวัคซีนค่ะและรับให้ครบคอร์สด้วยเพราะว่ามันได้ผลในการป้องกันโรครุนแรงและการเสียชีวิตมีข้อมูลที่ระบุว่าคนที่รับวัคซีนแล้วก็ยังติดเชื้อและแพร่เชื้อได้แต่ความเป็นไปได้ลดลงมากเลยค่ะหากฉีดวัคซีนแล้วอีกครั้งนะคะขอย้ำว่าเราจำเป็นต้องให้คนได้รับวัคซีนแต่เราต้องมองว่าเป็นวัคซีนและไม่ใช่วัคซีนเท่านั้นและเราต้องใช้การบูรณาการมาตรการเพื่อใช้ในการเข้าใจและควบคุมการแพร่ระบาดอีกครั้งนะคะเราต้องพยายามทำทุกอย่างที่ทำได้เพื่อลดการแพร่ระบาดเพราะไวรัสยังคงกลายพันธุ์ต่อไปหากเราปล่อยให้มันแพร่กระจายค่ะ